าอย่างทุกวันนี้ในฐานะที่แบบเราอ่านข่าวอะเนาะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่มันกระทบและเห็นเป็นรูปธรรมชัดๆก็คือน้ำท่วมคือมันรู้สึกว่าแบบกลายเป็นว่าอย่างตอนนี้ที่เราทำอยู่ช่องวันเราก็รู้สึกว่าช่องวันอะมีโปรเจกต์ที่จะต้องช่วยเหลือคนน้ำท่วมเยอะขึ้นมากๆซึ่งช่วยมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะในน้ำท่วมแต่ละครั้งซึ่งแต่ละปีมันก็จะมีรอบของมันเนาะอย่างอยุธยาอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สังเกตว่าช่วงหลังๆอะก็จะมีหลายหลังคาเรือนมากขึ้นเรื่อยๆหลายอำเภอมากขึ้นเรื่อยๆที่ท่วมเยอะแล้วก็ต้องให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยธรรมชาติอะมันเริ่มบอกอะไรเราแล้วอะคือตอนนั้นอะการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกอะให้ลดน้อยลงมันยังไม่มีเนาะแต่ถ้าทำได้อะย้อนกลับไปบอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ดีเหมือนกันบอกตัวเองแล้วก็บอกเพื่อนๆบอกผู้ใหญ่ในตอนนั้นว่าแบบลดใช้ถุงพลาสติกเถอะเพราะจำได้ว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆอะทุกคนอะแต่ละบ้านมีถุงพลาสติกเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่แบบมันย่อยยากมากที่สุดใช้อะไรไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีวันหมดอะมันไม่มีอยู่จริงหรอกเดี๋ยวเชื่ออย่างนี้ธรรมชาติมันมีวันหมดของมันแหละไม่หมดรุ่นเราก็หมดรุ่นนะเพราะฉะนั้นน่ะตระหนักคิดตอนไหนได้อ่ะไม่มีคำว่าสายหรอกค่ะแต่ขอให้ทำแล้วอย่างที่บอกว่าขอให้ทำจริงๆให้มันทำจนมันเป็นนิสัยของเราจนมันเป็นนิสัยที่เราจะไม่ต้องไปอวดคนอื่นว่าวันนี้ฉันถือถุงผ้าก็ให้มันเป็นถุงผ้าธรรมชาติของเราไปก็ได้อะไรเงี้ยหรือไม่ต้องถือถุงพลาสติกให้มันเป็นธรรมชาติของเราไปให้มันกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปไม่ใช่ว่าต้องมานั่งตระหนักตลอดเวลาว่าอ๋อไม่ได้ฉันจะต้องลดโลกร้อนฉันต้องลดโลกร้อนเพราะเราถ้าเราคิดแบบนั้นเราทำได้ไม่นานหรอกค่ะต้องทำให้มันเป็นนิสัยแล้วมันถึงจะอยู่นานเพราะฉะนั้นทำวันนี้ไม่มีคำว่าสายเกินไป